โดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะครับก็ยืนยันนะครับว่าองค์กรนปช.นั้นยังคงยืนหยัดเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมระบุยังไม่ได้กำหนดวันชุมนุมใหญ่ขณะที่นายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ก็ย้ำจุดยืนว่านปช.จะต่อต้านทุกแนวทางที่ผิดกฎหมายของนายสุเทพเทือกสุบรรณครับนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.แถลงข่าวแสดงจุดยืนโดยระบุว่าแนวทางของนปช.ต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนกลางนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญและการกระทำที่ส่งผลให้ประเทศเกิดความวุ่นวายพร้อมส่งสัญญาณไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้เร่งรัดจัดการเลือกตั้งโดยเร็วโดยเห็นว่าเจตนารมณ์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่ประกาศออกมาในหลายเรื่องก็ถือเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่สมคบคิดกับม็อบและกกต.ไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่เป็นสถาบันทางการเมืองคุณต้องประกาศอย่างชัดเจนว่ารัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับจะได้นายกจากการรัฐประหารก็กล้าก็เอาสิครับประกาศสิครับอย่าทำเป็นอึมครึมนะครับเพื่อที่จะให้ทหารเข้ามาจัดการรัฐประหารก็ทำกันไปแต่ให้เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากบอกไปถึงกกต.ว่าคุณอย่าช้าอย่าลังเลในการทำหน้าที่ของคุณผมไม่ได้สนับสนุนนะครับว่าให้เรานปช.แดงทั้งประเด็นไปขับไล่กกต.ที่ไหนยังไงแต่ว่าถ้าคุณมีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ว่าคนเสื้อแดงหรือเสื้อสีใดแหละครับถ้าคุณไปที่ไหนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่าให้คุณไปจัดการทำหน้าที่ของคุณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนๆในประเทศนี้ครับนายธนาวุฒิระบุได้ว่าการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์โดยกล่าวอ้างว่าต้องการโค่นล้มระบอบทักษิณเป็นเพียงการหาประเด็นในการเคลื่อนไหวซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นการอ้างความชอบธรรมเพราะไม่สามารถชนะใจประชาชนได้เหมือนกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยด้านนางธิดาถาวรเศษประธานที่ปรึกษานปช.เปิดเผยว่านปช.ยังไม่ได้กำหนดวันเคลื่อนไหวที่แน่นอนแต่ยืนยันว่าการชุมนุมใหญ่จะนัดก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีของนายกรัฐมนตรี1วันขณะเดียวกันย้ำว่านปช.ยังคงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปจะไม่ถอยหรือยอมถอดใจอย่างแน่นอนเรายังไม่มีการบอกตรงๆว่าเป็นวันไหนเพราะคนที่จะนัดเราคือศาลรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดวันไหนก็ก่อนล่วงหน้า1วันนี่มันแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าถอยสำหรับนปช.แต่ว่าการไม่ถอยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำการทุกอย่างอย่างสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณพี่น้องและทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าที่เรานัดหมายนั้นจะเป็นวันก่อนหน้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งบัดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นวันไหนอาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาหรือในปลายเดือนเมษาก็ได้นางธิดาย้ำว่าในการชุมนุมใหญ่มีประชาชนเข้าร่วมในระดับหลักแสนคนซึ่งสะท้อนว่าคนแสดงเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แตกแยกกันแม้ในบางประเด็นจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็ถือเป็นเรื่องความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยครับประธานที่ปรึกษานปช.ยังท้วงติงการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมย้ำว่าต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือให้แนวทางการปฏิบัติเท่านั้นส่วนองค์กรอิสระนะครับที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ออกมาต่อต้านตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทางนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่ถูกต้องและเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่หากเป็นไปตามแนวทางของนายสุเทพและคณะรัฐบุคคลนั้นประชาชนจะไม่ยินยอมและออกมาต่อต้านขณะเดียวกันยืนยันว่าแนวทางเคลื่อนไหวของนปช.มีการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเปิดโอกาสให้คิดได้อย่างมีเสรีภาพมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบซึ่งจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว
ก็จะได้รับการตอบรับการแสดงท่าทีเชื่อมั่นจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ